วลา 16:15 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจำปีการศึกษา2562ถึง2563เป็นวันที่2โดยวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาคณะศิลปกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะเภสัชศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์และคณะสหเวชศาสตร์รวมทั้งสิ้น 5,044 คนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มุ่งจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติโดยในปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้รับการจ้างงานเป็นอันดับที่1ของประเทศนอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชาชนผ่านโครงการธรรมศาสตร์ตลาดวิชาซึ่งเป็นการศึกษาที่ไม่จำกัดอายุผู้เรียนโดยผู้เรียนสามารถเลือกเรียนในระบบออนไลน์และสามารถสะสมหน่วยกิตเพื่อรับปริญญาได้รวมทั้งได้พัฒนาโครงการ ATA Sandbox เพื่อสร้างโอกาสให้นักศึกษาและประชาชนไทยได้รับการสนับสนุนด้านองค์ความรู้และคำปรึกษาจากนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและสนับสนุนเงินรางวัลเพื่อนำไปต่อยอดทางธุรกิจได้สำหรับการดำเนินงานด้านงานวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูงในระดับสากลมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยได้รับรางวัลในระดับสากลจำนวนมากอย่างต่อเนื่องซึ่งวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยยังได้รับการพัฒนาให้อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติทำให้มหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับทางวิชาการในระดับนานาชาติอย่างกว้างขวางนอกจากนี้ยังมีนโยบายสร้างความเป็นนานาชาติด้วยการสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาอันเป็นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและวัฒนธรรมระหว่างกันท่านนายอินฮัมเทดาโอกรูอาลีเยฟประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานกรุงบากูในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอาเซอร์ไบจานมีความเจริญก้าวหน้าและรุ่งเรืองสืบไปพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว